สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้จะแนะนำ Power Station นะครับที่มีขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากนะครับก็ถือว่าเบานะครับเป็น Power Station นะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับสามารถพกพาได้สะดวกถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับเจ้าตัวนี้เป็นแบบ30วัตต์นะครับนี่มีพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยค่อนข้างครบมาตรฐานทั่วๆไปนะครับตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จไฟนะครับหรือว่าจะชาร์จกับโซลาร์เซลล์อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบนะครับที่เสียบเหมือนคล้ายๆที่เสียบของไฟรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟบ้านเลย220นะครับแล้วก็มี USB ที่เป็น3นะครับ3.0แล้วก็มีไทป์ C นะครับไทป์ C เนี่ยจะเป็น65วัตต์ PD นะครับสามารถชาร์จพวกเกมนะครับ RG Online นะครับหรือว่า Legend Go อะไรพวกนี้ครับได้ตอนนี้ก็จะเป็นแถบไฟสถานะกดหนึ่งครั้งก็ได้ครับจะขึ้นแถบไฟสถานะใช้มาเกือบ2ปีแล้วนะครับแบตยังไม่ได้เสื่อมอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับพัดลมให้ดูครับกับไฟบ้านอันนี้เห็นไหมครับพัดลมนะครับพัดลมอันนี้ตัวเครื่องนะครับอันนี้เสียบให้เห็นเลยนะครับเสียบจ่าๆเลยนะเสียบเข้าไปนะครับโอเคครับพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยก็กดสวิตช์เปิดตัวนี้ครับเนี่ยเครื่องก็จะทำงานเสร็จแล้วพัดลมก็จะเปิดได้ครับเห็นไหมครับสามารถเปิดพัดลมได้ประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะครับมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้พัดลมอ่ะกำลังไฟขนาดไหนนะครับเปิดเบอร์อะไรนะครับถ้าเปิดเบอร์หนึ่งเนี่ยที่เคยทดสอบเนี่ยประมาณ4-5ชั่วโมงได้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าไฟดับแล้วลูกร้อนนะครับสามารถแก้ปัญหาจากตรงนี้ได้เลยถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวนี้ถูกแล้วนะครับไม่ได้แพงมากตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยค่อนข้างแพง